ในกรณีที่คุณไม่ได้ตั้งศาลใดๆเลยศาลพระพรหมศาลพระภูมิศาลตายายหรือตีจูเอี้ยต่างๆมีผลไหมไม่ได้มีผลใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณขายุคนี้เป็นยุคที่มันเปลี่ยนไปเยอะละดิฉันขอยืนยันอยู่เรื่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยในการสักการะหรือถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยในการกราบไหว้เนี่ยไม่มีดีที่สุดค่ะเพราะถ้าเกิดมีขึ้นมาปั๊บจะกลับกลายเป็นภาระเพราะไม่ใช่นิสัยคุณเองที่คุณจะต้องไปเปลี่ยนน้ำทุกวันจะต้องกราบไหว้สักการะทุกวันแล้วถ้าเกิดคุณนำมาตั้งแล้วคุณไม่มีเวลาในการดูแลเลยเนี่ยกลับกลายเป็นผลลบคุณค่ะดังนั้นอย่ามีดีที่สุดค่ะแล้วทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงดิฉันบอกแบบนี้ค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะเวลาคุณจะกราบสักการะคุณตั้งจิตอธิษฐานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อความสบายใจของคุณเองเพราะดิฉันเห็นหลายคนค่ะที่เขาอยากมีเพราะเพียงแค่อยากมีแต่ไม่มีเวลาสักการะก็ปล่อยให้ห้างร้างดังนั้นชีวิตมันจะห่อเหี่ยวคุณค่ะนั้นสรุปคือไม่มีก็ดีถ้าเกิดเราไม่มีวินัยในการกราบสักการะแต่ถ้าเกิดเรามีวินัยเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแบบมีเวลาคุณมีได้เถอะไม่มีปัญหาใดๆค่ะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาสำหรับใครหลายคนนะคะอยากจะได้ซิมเบอร์มงคลค่ะหรืออยากได้ลายเซ็นมงคลนะคะอยากให้อาจารย์ออกแบบโลโก้หรือใครอยากจะดูดวงตัวต่อตัวค่ะสามารถจะดูรายละเอียดจากด้านล่างได้เลยค่ะ